ต่อมานะครับเราก็จะมาทำการสร้างสไลด์จากแม่แบบของตัวโปรแกรมนะครับหรือว่าจากเทมเพลตพรีเซนเทชันนะครับเทมเพลตหรือว่าแม่แบบนะครับก็เป็นรูปแบบของงานนำเสนอสำเร็จรูปที่ตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013ได้ออกแบบไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกไปใช้งานได้ทันทีนะครับเช่นมีการออกแบบพื้นหลังรูปแบบตัวอักษรการจัดวางตำแหน่งรูปภาพต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยแม่แบบหรือว่าเทมเพลตตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างงานนำเสนอได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีแรกนะครับที่สร้างหน้าสไลด์เปล่าๆขึ้นมาซึ่งในตัวแม่แบบนี้เราสามารถสร้างได้2วิธีด้วยกันนะครับก็คือแม่แบบแรกก็คือเป็นแม่แบบของตัวชุดโปรแกรมเองนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเปิดมาจากตัวแม่แบบออนไลน์จากทาง Microsoft นะครับเรามาดูแบบแรกนะครับก็คือการสร้างแม่แบบจากตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะครับก็เช่นเดิมครับไปที่เมนูไฟล์เพื่อเปิดBackstage View ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิก New เสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกแม่แบบนะครับที่เราต้องการสมมติเลือกแม่แบบที่2นี้นะครับโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆของแม่แบบมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับดูรูปแบบต่างๆนะครับของตัวแม่แบบนี่ก็จะเป็นหน้าต่างในกรณีที่เราต้องการสร้างกราฟก็จะแสดงผลเช่นนี้นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการสร้างรูปภาพนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโฟโต้เลเยอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการแสดงผลแม่แบบในรูปแบบต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะทำการเลือกสีของแม่แบบเพื่อดูผลได้นะครับเราสามารถเลือกสีได้ตามต้องการนะครับหลังจากที่เราได้แม่แบบที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ทำการคลิกปุ่ม create ตรงนี้นะครับหรือว่าปุ่มสร้างตรงนี้เราก็จะได้ตัวงานนำเสนอของเรานะครับพร้อมกับแม่แบบที่เราได้เลือกไว้นะครับ